สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรค่ะที่ห้องฉายภาพยนตร์ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรโดยมีว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลประธานเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมีดาบตำรวจเอกวัฒน์พอกพูนธนันท์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมเป็นเกียรติในวันนี้โดยมีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อความรู้ด้านกฎหมายจราจรทางบกโดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรแม่สอดการอภิปรายเรื่องเหยื่อผลกระทบจากการเมาแล้วขับโดยวิทยากรจากชมรมคนพิการตำบลแม่ปะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้รับรู้และเข้าใจในด้านกฎหมายจราจรสร้างความตระหนักรู้ซึ้งถึงภัยของการดื่มสุราแล้วขับรถกระตุ้นจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมส่วนรวมโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก